สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยกับช่องคิงคือคุยมูซอนนะครับ ขออภัยครับก็ตอนนี้ก็จะมาทำการเปิดกาชาตามหายูดากับชูนี่ครับซึ่งก่อนที่เราจะเปิดกาชาจะมีอีเวนต์อะไรน่าสนใจบ้างเดี๋ยวจะไปดูกันนะแต่ว่าก่อนจะไปดูอีเวนต์ก็ถ้าใครอยากดูอย่างเกมอัปเดตเกมอื่นๆที่พวกชิโอพิเตอร์ป๊อปหรือว่าพวกดาร์บอลตัวคำไปถ้าเกิดสามารถไปดูได้คลิปรวมมิดเกมเดี๋ยวผมจะแปะไว้ตรงมุมขวาบนนั้นก็ได้เปิดกาชาไปแล้วบางเกมด้วยแหละประมาณนี้ในคลิปนั้นนะประมาณนี้นะครับโอเคไปดูที่อีเวนต์กันเลยแล้วกันถ้าเสียงแปลกๆก็ต้องขออภัยนะเป็นร้อนในร้อนในกินปากนะโหสามศูนย์เรียบร้อยสแอซซิดมายิงอะไรกันตอนนี้โอเคเดี๋ยวค่อยไปดูแล้วกันโอเคต่อไปก็จะมาดูที่อีเวนต์นะก็ยูด้ากับชูเข้านะเข้าเกมชูเนี่ยปกติมันเป็นตัวที่แจกในตอนต้นเกมแล้วก็คือสำหรับผู้เล่นแบบเริ่มเลยอ่ะแบบเริ่มแบบติดอันดับอ่ะมันจะได้ชูมาแต่ว่าตอนนี้มันสามารถเอามาเปิดเป็นอยู่ในตู้กาชาแล้วก็ถือว่าโอเคมากๆแล้วก็ยูด้าก็เป็นตัวใหม่นะส่วนการใช้จ่ายเพชรการใช้จ่ายเพชรก็ตามนั้นแหละก็ที่น่าสนใจก็คือฉากตัวละครประมาณนี้ก็ยิ่งจ่ายเยอะก็จะยิ่งได้ของดีขึ้นเรื่อยๆประมาณนี้แล้วกันอ่ะประมาณที่สำหรับคนฟาร์มเพชรมาเยอะๆนะอีกอันนึงก็คือเขาเรียกอะไรก็คือถ้าเราเล่นด่าจะได้ตังมาแล้วเอาตังน่ะไปได้แบงก์อ่ะเขาเรียกได้แบงก์อ่ะคราวนี้เอาแบงก์นะไปแลกตังอีกทีประมาณนี้ก็ถือว่าโอเคนะสำหรับการฟาร์มตังแล้วก็การซื้อสตามิน่าช่วงนี้จะเป็นการคูณ2ประมาณนี้ก็ให้ดูเลยอ่ะก็คือสตามิน่าเนี่ยมันจะเป็น240ถ้าเราซื้อช่วงนี้ก็ถือโอเคมากๆประมาณนี้นะครับดีไปแบบรวดเร็วนะต่อไปก็ดูที่ตัวละครแล้วกันผมจะรีวิวคร่าวๆออกไปที่ชูก่อนแล้วกันชูนี้ผมจะไม่พูดอะไรมากมายนะเพราะว่าจะเน้นที่จูด้าเป็นตัวใหม่นะชูที่น่าสนใจก็คือสกิลของมันมีโอกาสลดคีศัตรูถึง300ก็ถือว่าโอเคอยู่ในการแบบโจมตีลดคีศัตรูแล้วก็อันตีเนี่ยจะเป็นการตีแล้วโอกาสติดแบบเขาเรียกอะไรติดเงียบอ่ะทำให้ไม่สามารถใช้เขาเรียกอะไรไม่สามารถใช้ไออันติได้ก็ถือว่าโอเคมากๆเลยนะผมว่าเพราะมีโอกาสติด40%นี้เวลาผมโดนเนี่ยติดแบบแค่แน่นอนตลอดเลยอ่ะมันโคตรโหดแบตเลย15%นี่โอเคไม่เป็นไร40%หรือ100%ไม่รู้ถ้ามันใช้ติดแน่นอนหนึ่งตัวตลอดโคตรโกงผมอยากได้มากๆคือจะเร่งจะเอาเวเนี่ยไปดันยืนหน้าแทนแล้วก็เอาชูเนี่ยมายืนหลังแทนคือจะเอาไปแทนเนี่ยไอหัวหน้าเขี้ยววิฆาตประมาณนี้นะครับโอเคต่อไปก็ยูด้าก็เป็นตัวที่ผมว่าก็โอเคนะก็เป็นตัวที่โอเคอยู่ก็ตัวนี้ทำดาเมจเป็นเส้นตรงด้วยแล้วก็ลดการรีคอเวอรี่ของศัตรู2เทิร์นแล้วก็มีอะไรอีกมีโอกาสติดเลือดออกอ่ะมีไม่ใช่มีโอกาสติดเลือดออกคือติดเลือดออกใช่ไหมเนี่ยแล้วก็ติดสแต็กด้วยสามารถสแต็กกันได้ก็ถือว่าโอเคมากๆคือจะได้มาผมก็เข้าทีมอ่ะไม่จูด้าก็ชูเนี่ยสองตัวประมาณนี้นะครับอันตีก็ถือว่าก็ตีเป็นเส้นตรงเหมือนกันแล้วก็มีการ50%ที่จะติดเขาเรียกอะไรติดตัดแผลประมาณนี้6%ได้ไหมโอเคแล้วก็ลดขี้ของศัตรู100ด้วยก็ถือว่าโอเคมากๆทำให้ศัตรูมีโอกาสที่ศัตรูจะไม่ออกท่าไม่ตายนะประมาณนี้โอเคส่วนสกิลแพสซีฟเนี่ยก็จะเป็นอันนี้น่าจะเป็นการฮีลบอกว่ามันคือการตีฮีลใช่ไหมแล้วก็จะฟื้น HP ทุกครั้งที่ศัตรูตายหนึ่งตัวก็ถือว่าโอเคมากๆผมว่าโอเคอยู่ว่าโอเคใช้ได้เลยประมาณนี้เดี๋ยวเราจะไปลองเปิดกันเลยโอเคไม่น่าจะมีอะไรละอีกอย่างผมลืมพูดไปก็คือตอนนี้มันมีระบบใหม่เข้ามาเป็นระบบซีเครตนะซีเครตก็คืออะไรก็คือเป็นระบบที่เราต้องเอาของพวกพวกเนี่ยก็คือแบบพวกคอนพวกนี้ก็สามารถเอามาอัพได้ก็คือถ้าอัพปุ๊บเดี๋ยวผมจะไปดูก็ได้เอาอะไรอัพดีเอาฉากตัวละครก็ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยไปเก็บใหม่นะปุ๊บนะพออัพปุ๊บมันจะเพิ่มสเต็กถ้าเป็นของเลื่อนจะเพิ่ม5%แต่ว่ามันจะหลากหลายตรงที่
ไอ้ข้างบนเนี่ยมันจะมีเป็นธาตุอันนี้ก็คือเมื่อได้รับดาเมจที่ยาว20แล้วใช้ท่าง่ายขึ้นนิดหน่อยประมาณนี้นี่คือของเวลหนึ่งนะมันจะมีแบบหลายตัวมันจะมีแบบธาตุน้ำหมายว่าธาตุน้ำคือเมื่อโจมตีไอ้ไข่เมื่อโจมตีเนี่ยขี้จะบวก40ก็ถือว่าโอเคมากๆเหมือนกันก็คือมันขึ้นอยู่กับคนเล่นว่าเล่นสายไหนถ้าเป็นธาตุลมเนี่ยก็คือเน้นออกสกิลเทิร์นแรกธาตุไฟก็คือเนี่ยเมื่อเพื่อนตายบวกขี้ตัวเองเมื่อศัตรูตายบวกขี้ตัวเองก็อันนี้ขึ้นอยู่กับการประยุกต์ของเราว่าใช้งานยังไงนะมันมีธาตุมืดได้บอกว่าจําไม่ได้แต่ว่าเนี่ยธาตุลมก็คือขอแค่เข้าไปคีย์บวกเลยคือถ้าอัพถึงมันต้องอัพถึงไหนวะอันนี้ผมไม่แน่ใจนะผมไม่ได้ไปดูทีแต่ว่าถ้าอัพไปถึงช่วงนึงมันจะใช้ถ้าไม่ตายได้เลยในเทอร์นแรกถือว่าโอเคอยู่แต่ว่าข้อเสียมันก็คือถ้าใช้ท่าแล้วศัตรูไม่ตายขึ้นมาแม่งโดนสวนตายเหมือนกันนะมีโอกาสโดนสวนตายเหมือนกันก็ต้องระวังให้ดีในการจัดคอมโบนะประมาณนี้นะครับโอเคโอ้ยร้อนในกินปากโอเคไปเป็นการเปิดกาชาแล้วกันไปที่กาชาเลยไปที่กาชาก่อนเลยว่ามีกาชาอะไรน่าสนใจบ้างนะก็ อันนี้ผมจะเข้าช็อปโอเคผมจะไปเปิดนี่ก่อนแล้วกันหรือว่าเปิดไล่ดวงไล่ไปก่อนประมาณนี้อัปเดตคริสตัลดีๆนะเนี่ยโอเคเปิดอันนี้ไล่ดวงไล่ไปก่อนทีนี้ถ้าตะกุกตะกักอะไรต้องขออภัยแล้วร้อนในกินปากนะมาไล่ดวงไล่ไปโอเคเปิดให้หมดเลยอุตส่าห์มาถึงนี้ก็เปิดกระใช้หมดเลยเจ็บปากมากเลยร้อนในกินไม่น่าเลยโอเคอันนี้ได้อยู่พี่ก็ไปแบบรวดเร็วนะโอ้เอาเกจคริสตัลสองอันโอเคสรุปดวงมาอยู่ตรงนี้อันเนี้ยกรรมโอ้อันนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ปึ๊บโอ้โหกาดไปต่อไปเอาเกจคริสตัลอีกลูกตัง30,000โอเคก็ถือว่าเปิดไล่ตรงไล่ไปคราวนี้ไปที่ของจริงกันแล้วคือที่ตู้ตัวละครนั่นเองก็มาดูที่ตู้จูด้าก่อนนะตู้นี้ผมว่าดับเลดก็ถือโอเคอยู่ประมาณนี้เดี๋ยวไปดูที่ตู้กันเลยนี่ ขออภัยครับเดี๋ยวไปดูที่ตู้ออเดอร์ปึ๊บ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 ก็ถือว่าผมว่าโอเคนะในตู้ก็เหมือนเดิมมาแหละไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแล้วก็จะมีโบนัสสล็อตมีโอกาส16%ที่จะได้ตัวหน้าตู้นี้ก็จะมีจูด้ามีชูมีดักมีไอ้ดักก้าดักก้าในเรื่องแม่งมันได้โชว์พลังอะไรไม่ได้โชว์เลยดีกว่ารู้สึกว่าตายอย่างไวโดยคิชิโร่ตบเกรียนนะแล้วก็โคริวก็เป็นตัวที่โอเคอยู่อันที่ผมสนใจก็คือถ้าไม่ได้สองตัวนี้ก็ได้อันนี้ก็ได้ไอหัวหน้าเขี้ยววิฆาตเนี่ยผมจะเอามาทําการอัพดาวของตัวนี้ให้มัน6 ดาวสักทีนะประมาณนี้ถ้าไม่ได้สองตัวนี้นะประมาณนี้ที่น่าสนใจตัวนี้ผมว่าผลก็คือนี่แหละสองตัวชูแล้วก็ชูด้านะสองตัวนี้ใครก็ได้อ่ะถ้าได้มาผมเอาจะจัดลงทีมหลักเลยประมาณนี้นะครับแต่ก่อนจะเปิดนะเราไปเปิดนี้ก่อนแล้วกันมีตัวฟรีอยู่สามสองใบมั้งมันต้องได้ตัวละครอยู่แล้วมาดูที่ได้ตัวละครเลยนะขอชินแล้วกันตู้นี้คือขอชินมานานเลยแล้วก็ยังไม่ได้ถึงตอนเนี้ยโอเคดูที่ได้ตัวอะไรมาได้ตัวอะไรวะตัวนี้มียังวะไอ้แจ็คเกิลมีแล้วเอามาทำไมไร้ประโยชน์มากๆโอเคก็ถือว่าไล่ตรงไหนไปครั้งนี้เราจะเปิดอันนี้กัน10 ครั้งเลยอ่ะ4,000 เพชรเปิดไปเลยมันต้องได้1 ใน 2ตัวเนี้ยอ่ะยูด้าไม่ก็ชูถึงสองตัวนี้จะคุ้มนะยูด้าหมัดกระเรียงแดงดาวใต้กับชูหมัดหงขาวดาวใต้มาสักตัวหนึ่งโอเคเริ่มเลยมาดูดิมันจะได้อะไรสักตัวไหมนะปึ๊บครั้งแรกปึ๊บ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 นั่นไงเปิดมาก็เกลือแล้วโอเคครั้งที่สองมันต้องเปิด10 ครั้งใช่ไหมมาปึ๊บ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 โอ้โหคุณพระจะเกลือซ้ำซ้อนอีกแล้วโอ้โหครั้งที่สามมันต้องได้สักรอบแหละเชื่อ16%นะเว้ยปึ๊บ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 
ไอ้เชี่ยโอ้ my god ไม่คิดไม่ฝันออกมาก่อนได้ไหมมาครั้งที่สี่ขอสักตัวเหอะเนี่ยยูด้าดาวเล่เหลี่ยมชูดาวคุณจะทำสักตัวนะโอ้โหคุณพระแววเกลือมาแบบชัดเจนมากอะรอบที่สี่ยังไม่ได้อะไรรอบที่ห้าเฮ้ย16%จริงป่ะเนี่ยหลอกหรือเปล่าเนี่ยฮะวัดรอบที่ห้าแล้วยังไม่ได้เลยคุณพระคุณเจ้ารอบที่หกเอาอะช่วงนี้เป็นช่วงเกลือซ้ำซ้อนป่ะโหปึ๊บ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 โอ้โหคุณพระรอบที่เจ็ดคือไม่น่าจะรอดดูท่าแล้วดูท่าไม่น่าจะได้สักตัวเฮ้ยเอาจริงอ่ะเนี่ยรอบที่แปดเฮ้ยเอาจริงอ่ะเนี่ยเฮ้ยเองจะไม่ให้คุณอัพตัวบ้างเหรอรอบนี้ห่วยมากลองดูดิแม่งโอ้โหอะไรวะเนี่ยของอัพกับมิตามะเอามาทำไมมิกาตามะรอบที่เก้าเฮ้ยแล้วละครหายไปไหนวะอ่ะเปิดสักรอบไปแล้วเปิดสักรอบเปิดไปเท่าไหร่แล้ววะเนี่ยเฮ้ยโอ้โหพอเดี๋ยวทำไมมันเฮี้ยขนาดนี้ไม่เคยพบเคยเห็นเลยโอ้โหคุณพระผมได้เกาหัวเลยครับโคตรแย่นี่คือเราจะจบคลิปไปอย่างนี้เหรอโอ้โหคุณพระมากของแบบโคตรแย่ได้ฉาดมาใช้ไป4,200เพชรโอเคอยู่โอเคช่างมันทำไม่ได้ก็ไม่เอาไม่เคยนี่ขนาด16%ยังเกลือขนาดนี้โอ้โหแล้วตู้แบบพวกแบบตัว UR แบบกี่เปอร์เซ็นต์วะไม่ถึง1%เออมันจะเปิดได้ในวันชั่นไหนวะเนี่ยต้องรอเขาแจกเออรับของอ่ะรับของแรงกิ้งโอเคก็คลิปนี้ก็ ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะครับเพราะว่าโอ้โหโคตรมหาเกลือแบบติดต่อจากคลิปที่แล้วแบบเป็นคอมโบกันก็สำหรับวันนี้ก็ไม่น่าจะเบียนะครับถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ไปติดตามช่องของเราด้วยนะครับถ้าใครอยากติดตามผมใกล้ชิดสามารถกดกระดิ่งได้นะก็จะมีคอนเทนต์เกี่ยวกับเกมฟีนอลมอสซาจิลบายก็เกมอื่นๆมาให้คนดูเห็นว่าเกลือขนาดไหนแบบนี้เรื่อยๆนะครับสำหรับวันนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ